มาค่ะมาคุยกันในเรื่องไข่ตกค่ะครูก้อยคะคำถามแรกเลยเนี่ยมีคำถามมานะไข่ตกคืออะไรคะคำถามแรกมาเลยแล้วเนี่ยก่อนที่ครูก้อยจะตอบเดี๋ยวครูก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนว่าไข่ตกมันคืออะไรต้องมาอธิบายก่อนว่าไข่มันคืออะไรคนเราจะท้องได้เพราะอะไรก่อนผู้หญิงจะท้องได้เพราะอะไรนะคะผู้หญิงเราเนี่ยมีระบบสืบพันธุ์2 อย่างที่สำคัญก็คือมดลูกแล้วก็รังไข่โอเคไหมรังไข่มีหน้าที่ผลิตไข่โอเคนะมดลูกมีหน้าที่ให้ไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจากสเปิร์มแล้วกลายไปเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนนั้นแหละจะมาฝังที่มดลูกแล้วท้องเราก็โตแล้วลูกเราก็คลอดออกมาเมื่อเราท้อง9เดือนนั่นคือกระบวนการง่ายๆของการตั้งครรภ์ฟังดูแล้วมันเหมือนง่ายแต่สุดท้ายมันไม่ได้ง่ายมันมีความซับซ้อนเพราะมันมีตัวแปรที่จะทำให้เราไม่ท้องเยอะแยะนะคะผู้หญิงมีอวัยวะเขาเรียกว่าเป็นระบบสืบพันธุ์และกันไม่ได้เรียกว่าอวัยวะเป็นระบบทั้งหมดนะมีอยู่2ระบบคือระบบรังไข่กับระบบมดลูกรังไข่เป็นตัวผลิตไข่นะคะแล้วก็เป็นตัวผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศนะคะที่ใช้ในการตั้งครรภ์นั่นแหละกับมดลูกคือเอามาเป็นการฝังตัวอ่อนเป็นบ้านของลูกเป็นบ้านหลังแรกของลูกเมื่อไข่มีการปฏิสนธิก็จะมาฝังที่มดลูกแล้วเกิดการตั้งครรภ์แต่ไข่จะปฏิสนธิได้ก็จะต้องมีสเปิร์มของสามีที่แข็งแรงมาเจาะแล้วมันเกิดการปฏิสนธิเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะท้องมันจึงมีอยู่3ส่วนมันมาจากผู้หญิง2ส่วนก็คือไข่ของผู้หญิงมดลูกของผู้หญิงแล้วก็มาจากผู้ชายคือสเปิร์มมันมีอยู่3ส่วนเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก้อยจะไม่พูดส่วนของผู้ชายครูก้อยตะเอาไว้ว่าผู้ชายปกติแข็งแรงดีไปตรวจมาแล้วเนี่ยน้ำเชื้อปกติแข็งแรงดีสามารถทำให้เรามีบุตรได้ยกออกไปก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของรังไข่แล้วก็มดลูกนิดหน่อยจะพูดของรังไข่เยอะกว่ามาทำความเข้าใจรังไข่นะคะรังไข่ของผู้หญิงเราเนี่ยมีสองข้างนะคะมีรังไข่ข้างซ้ายแล้วก็มีรังไข่ข้างขวาอยู่บริเวณเนี้ยมีสองรังไข่นะคะในรังไข่เนี่ยนะคะก็จะมีฟองไข่ในแต่ละเดือนฟองไข่ที่อาศัยอยู่ในรังไข่เนี่ยนะคะอาจจะ10ฟองอาจจะข้างละ10ฟองก็ได้อาจจะข้างละ5ฟองก็ได้ก็แล้วแต่ว่าใครมีจำนวนไข่มากใครมีจำนวนไข่น้อยอยู่ในรังไข่ซึ่งจำนวนฟองไข่ไม่สามารถทำให้เพิ่มขึ้นได้มีแต่จะลดลงตามอายุของผู้หญิงพูดง่ายๆว่ายิ่งแก่จำนวนฟองไข่ก็จะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ลดแค่ปริมาณแต่ลดในเรื่องของคุณภาพด้วยคุณภาพก็ไม่ดีคือไข่แก่ไข่เหี่ยวไข่ฟอแล้วจำนวนก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกก็เลยต้องรีบในวัยที่ไข่มันยังเต่งตึงมันยังเป็นไข่ที่สมบูรณ์และยังมีจำนวนฟองไข่มากพอที่จะทำให้เรานั้นมีบุตรได้อายุเกิน35จะมีบุตรยากโดยปริยายเพราะจำนวนฟองไข่ลดลงอย่างมากโอกาสที่จะเจอไข่ผิดปกติทางโครโมโซมสูงถึง 50% พูดง่ายๆว่าเรามีฟองไข่อยู่ในรังไข่ทั้ง2ข้างสมมุติรวมกัน10ฟองจะเป็นไข่ที่ผิดปกติไปแล้วถึง5ฟอง 50% ในกรณีผู้หญิง35ในกรณีผู้หญิงอายุมากกว่านั้นจำนวนฟองไข่ที่ผิดปกติก็จะมากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงอายุ40ปีสมมุติว่ามีจำนวนฟองไข่อยู่ในรังไข่ทั้ง2ข้าง10ใบจะเป็นไข่ที่ผิดปกติทางโครโมโซมไปแล้วถึง9ใบแล้วก็จะเหลือแค่ใบเดียวที่อาจจะไปเป็นลูกของเราโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นความผิดปกติของเซลล์ไข่หรือความไม่สมบูรณ์ของเซลล์ไข่ขึ้นอยู่กับอายุของผู้หญิงยิ่งแก่ไข่ก็จะยิ่งเสื่อมยิ่งแก่จำนวนฟองไข่ก็จะยิ่งลดลงก่อนที่จะรู้เรื่องไข่ตกรู้ก่อนค่ะว่าไข่ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันไข่ขึ้นอยู่กับอายุของผู้หญิงคุณภาพของไข่ขึ้นอยู่กับความแก่ของเราจำนวนฟองไข่ขึ้นอยู่กับความแก่ของเราเราแก่มากไข่เราเหลือน้อยเราแก่มากไข่เราพังมากไข่เราแก่มากไข่เราเสื่อมมากไข่เรามีความผิดปกติทางโครโมโซมมากไข่ของผู้หญิงเราถูกผลิตมาตั้งแต่เราเป็นทารกเพศหญิงอยู่ในท้องแม่เราไม่ได้ถูกผลิตเมื่อวานไม่ได้ผลิตใหม่ทุกวันเหมือนอสุจิมันไม่ได้ผลิตใหม่ไม่ใช่ว่าฉันมีรังไข่ฉันยังทำงานได้ดีรังไข่ฉันไม่เสื่อมรังไข่ฉันก็ผลิตไข่ทุกวันเหมือนที่สเปิร์มมันผลิตน้ำเชื้อไม่ใช่ไข่ไม่ผลิตอีกแล้ว
ไข่ถูกผลิตตั้งแต่ตอนที่แม่เป็นทารกเพศหญิงอายุครรภ์ประมาณ17สัปดาห์อยู่ในท้องของแม่ของคุณแล้วไข่นั้นแหละก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆเมื่ออายุของเด็กผู้หญิงคนนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเชื่อไหมเรามีไข่อยู่ในรังไข่เนี่ยหลายล้านใบตอนที่เราเป็นทารกเพศหญิงแต่พอเราคลอดออกมาเหลือแค่ประมาณ 1-2 ล้านใบพอเราเป็นวัยรุ่นเริ่มมีเมนไข่เหลือแค่ประมาณ 500,000 ฟองแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆจะมีไข่ที่ใช้งานเป็นลูกของเราได้จริงๆแค่ประมาณ 200-400 ฟองต่ออายุของผู้หญิงคนนั้นแค่นั้นค่ะสรุปคือคุณจะมีไข่มากแค่ไหนสุดท้ายก็จะมีไข่แค่ประมาณ200ฟองเท่านั้นแหละที่มันจะใช้ออกมาในการตกแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นลูกของเราได้ในชั่วอายุผู้หญิงคนนั้นข้อที่2การตกไข่มันคืออะไรคะครูก้อยเมื่อกี้บอกแล้วว่ารังไข่ของเรามี2ข้างรังไข่เป็นที่บรรจุของฟองไข่หรือเซลล์ไข่ในแต่ละรอบเดือนของการท้องตามธรรมชาติจะมีฮอร์โมนไปกระตุ้นรังไข่ให้รังไข่คัดเลือกไข่มา1ใบเพื่อทำให้ไข่ใบนั้นมีการเจริญเติบโตพอไข่ใบนั้นมีการเจริญเติบโตขนาดประมาณ20มิลหรือ2มิลใน day 14ของรอบเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนจะพีคคือฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ฟองไข่มีการเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจากฟองเล็กกระจิ๋วเติบโตไปวันละ2มิล2มิล2มิลไปเรื่อยๆจนกระทั่งขนาดประมาณ 18-20 มิลในวันไข่ตกหรือประมาณ day 14ของรอบเดือนคำว่า day 14ของรอบเดือนไม่ใช่วันที่14 day 14ที่พูดคือวันที่ประจำเดือนมาวันแรกเราจะเรียกมันว่า day 1นับไปอีก13วันนั่นคือ day 14ไข่จะตกตามทฤษฎี